ี่ว่าแค่คำขอบคุณน่าจะไม่พอแล้วมั้งเราพี่แฟงเจ้าอะไรคะอาจจะเป็นไปดูหนังกับพี่สักเรื่องแล้วก็เลี้ยงข้าวพี่สักมื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีหนังอะไรน่าดูเลยไว้ถ้ามีเดี๋ยวเพลงจะไปคอนเสิร์ตเพลงโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่แฟงต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเพลงจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยดูหนังของแม็กไลอันโอ้โหนี่ได้ของอะไรกันเลยเหรอไปไปแล้วพี่แฟงไม่ใจร้ายใส่คนเถอะของใหม่หน่อยเถอะนะก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่าลืมนะโอเคบ๊ายบายบายหวานดูคนเดียวก็ได้คุณเพลงเอ้ามาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่สักพักแล้วแล้วทำไมต้องหลบๆซ่อนๆด้วยอย่าบอกนะว่าแอบฟังเขากับพี่แฟงคุยกันอ่ะคุณจะไปดูหนังกับคุณแฟงเหรอเขาแค่ไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครไงแล้วคุณเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่เกี่ยวแต่แค่ไม่อยากให้ไปแล้วคุณจะแคร์ทำไมก็ในเมื่อเมื่อกี้คุณยังให้เบอร์ผู้ชายคนนั้นเลยเวลาเขาไปไหนมาไหนกับพี่แฟงอ่ะคุณก็ไปกับผู้ชายคนนั้นสิแค่นี้คุณก็ไม่เหงาแล้วเปล่าก็เขามาคิดดูแล้วว่าต่อให้มีผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่หายเหงาอยู่ดีเพราะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คุณแล้วก็ไม่มีใครมาแทนคุณได้ด้วยเธอคงคิดและสงสัยในใจใจเราตรงกันหรือเปล่าไม่เคยจะรู้ว่าฉันมันคิดยังไงฉันก็คิดว่ารักคงพอมีบอกว่ารักก็เข้าใจจะ